กท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mimi Channel นะคะวันนี้เมย์อยู่ที่ชะอำฟิชชิงวันนี้มาตกปลาบึกนะมางัดปลาบึกกันวันนี้พร้อมมากดูอุปกรณ์รอกคันนะคะคนที่เตรียมมาให้นะคะเอ็มประจวบนะคะไม่รู้เอาไปงัดอะไรมาลอกเบอร์ 10,000 คัน PE 68บ้าไปแล้ววันนี้จะให้เมย์ถือคันนี้นะแล้วก็เยื่อปลาน่าจะน็อกก่อนนะดูแล้ว คันพร้อมมากค่ะทุกคนแต่ว่าตะกร้อหักเดี๋ยวต้องมาสัมภาษณ์มันซะหน่อยกำลังเยื่อปลาอยู่ตอนนี้อ่ะวันนี้เตรียมพร้อมงัดแล้วนะคะเดี๋ยวตามเมย์ไปที่บ่อเลยนะคะบ่ออยู่ทางด้านหลังไปค่ะเรามีเรื่องจะต้องเคลียร์นะคะ นี่อยู่กับเอ็มประจวบทักทายสวัสดีครับขับหน่อยสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนน้องๆหนูทำอะไรเนี่ยปั้นเหยื่อไงปั้นเหยื่อแล้วนี่เอาชุดอะไรมาให้เมย์ตกเนี่ยต้องออกกำลังกายไงเห็นชอบออกกำลังกายอ๋อเองชอบคิดว่าเมย์เป็นคนเล่นเวทใช่ไหมใช่อ๋อเดี๋ยวไม่ได้ฟิตเนสหลายวันไงเนี่ยเรามาฟิตเนสกันดูชุดคันนะคะทุกคนแลกกันไหมไม่เอาชุดโอ้โหดูแม่งโคตรโหดเอาเปลี่ยนตะก้อยเมย์ด้วยเอ็มเอ้ยอย่างเงี้ยเท่โคตรเท่เลยดูลอกก็ดีคันก็ดีตะก้อหันเกลียดมากขอบอกเอ้ยอย่างเงี้ยปลากินดีเออปลากำลังกินเลยปั้นเลยปั้นเลยปั้นเอ็มนะคะกำลังปั้นขนมปังอยู่ได้กี่ตัวละวันนี้ได้หลายตัวอยู่วันนี้เราพร้อมแล้วนะเอ็มนะใช่เรามาดูชุดอุปกรณ์สำหรับตกปลาที่นี่กันก่อนดีกว่าที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาปลาบึกปลาสวายกระโฮกนะคะหลักๆเดี๋ยวเรามาดูชุดสายหน้าว่ามีอะไรบ้างเพราะว่ามีนักตกปลามือใหม่ถามเข้ามาว่าประกอบชุดสายหน้ายังไงมีอะไรบ้างก็เริ่มแรกก็คือลูกปัดลูกปัดก่อนเราร้อยลูกปัดก่อนเลยใช่ไหมคะลูกปัดก่อนแล้วก็ทุ่นทุ่นใช่แล้วก็ลูกปัดลูกปัดอีกกี่เม็ดเนี่ยเม็ดหรือ2เม็ดก็ได้เอาแต่ความชอบค่ะแล้วแต่ความชอบใช่แล้วคราวนี้เราก็มาเป็นตะกร้อใช่ไหมลูกหมุนลูกหมุนใช่ลูกหมุนแล้วก็เป็นตะกร้อเดี๋ยวนะตะกร้ออ๋อตะกร้อใช่แบบนี้แล้วทำไมต้องผูกแบบนี้อ่ะก็แล้วแต่ว่าจะห้อยบนหรือว่าห้อยล่างแล้วคือได้หมดใช่ถูกต้องมีเหตุผลไหมมีเหตุผลไหมประกอบไหมก็บางทีปลาเข้ากินที่ลูกอ๋อกับปลาเก็บเศษกินข้างล่างแล้วแต่บางวันแล้วแต่บางวันใช่แล้วแต่บางวันอันนี้เราผูกแบบนี้นะคะใช่สังเกตดูมีลูกหมุนแล้วเรามีตะกั่วห้อยตรงนี้อันนี้คือตะกร้อแล้วก็ตัวเบ็ดเราผูกชิ่งสายพีประมาณครึ่บหนึ่งประมาณครึ่บหนึ่งนะคะใช่โดยประมาณวันนี้เราใช้ตัวเบ็ดเบอร์อะไรคะใช้วันนี้ใช้3โอมัตตาดหูล่ำ3โอมัตตาดหูล่ำเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้เราจะใช้การตกแบบทุ่นลอยใช่ลายก็ประมาณสักเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งถึง2น้ำที่นี่จะลึกประมาณสัก4เมตร5เมตร4เมตร5เมตรแล้วก็ใช้ลายเม็ดครึ่งถึงเม็ด7ใช่เม็ด7 2เมตรโดยประมาณแต่หลักๆคือเม็ดครึ่งก่อนสตาร์ทเลยเม็ดครึ่งแต่ว่าทุ่นเนี่ยกินเร็วสุดใช่ก็กินดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแบบทุ่นลอยกันเนาะวันนี้ในส่วนของเหยื่อที่เราจะใช้วันนี้เนาะเราก็ใช้เป็นขนมปังขาวปั่นนะคะแล้วก็จะมีตัวเกี่ยวใช่ตัวเกี่ยวขนมปังขาวฟาร์มเฮาส์นะแล้วก็จะมีหัวเชื้อนะซึ่งเป็นตัวช่วยในการเรียกปลาเข้ามาให้กินเหยื่อเร็วขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เมย์ใช้ทดสอบใช่ตัวทดสอบอยู่ตัวทดสอบซึ่งจะออกเร็วๆนี้นะคะยังไงคอยติดตามด้วยละกันเดี๋ยวเราจะต้องไปทดสอบให้หลายๆบอกก่อนเนาะใช่กลิ่นก็จะออกหอมหวานแนวสไตล์ผู้หญิงนะคะ หอมหวานเนี่ยฉีดแล้วก็ผสมนะคะเวลาเราผสมเนี่ยสำหรับที่นี่กินแบบไหนคะกินแบบนุ่มๆล้วนๆธรรมดาทั่วไปไม่ต้องเหนียวไม่ต้องเหนียวก็คือผสมอย่างเราจะผสมน้ำหรือหัวเชื้อเนี่ยก็ผสมแค่ให้มันนุ่มๆพอใช่ไม่ต้องเหนียวแบบไม่ต้องเหนียวแบบเละขนาดนั้นเนาะก็จะประมาณนี้ใช่ล้วนๆนุ่มๆกินเร็วครับกินเร็วโอเคเดี๋ยวเราไปตกกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วเหยื่อหัวเชื้ออ่ะไปปั้นเรียบร้อยอันนี้เราปั้นแบบไหนคะทั่วไปปั้นแล้วก็ขนมปังเน็บไปที่ลูกเน็บตัวเกี่ยวเน็บที่ลูกตัวเกี่ยวแล้วก็เน็บโอเคจัดการตีเลยเอ็มไป
ล้งเด็กแกล้งเด็กหาตัวใหญ่ต่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วปาละอุ้ยอุ้ยโคตรหนักเลยอ่ะตัวเนี้ยเอาเรื่องอยู่ตัวนี้เอาเรื่องอยู่บอกเลยดูดูอุ๊ยน่าจะโดนปะอุ๊ยวัดมาอุ๊ยโหติดขอบนู่นเลยอ่ะรวมเลยตอนนี้ใหญ่อยู่วุ้ยหมุนตัวแล้วหมุนตัวแล้วหมุนตัวแล้วแต่ยังไม่ยอมนะคะตัวนี้ยังไม่ยอมยังไม่ยอมวุ้ยยัง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 กดอยู่ยังกดอยู่ยังตัวนี้ยังปวดหลังมาแล้วอุ้ยเออไม่เล็กนะเนี่ยไม่เล็กเลยจะมาไปอีกแล้วมา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 แล้วโอ้โหโอ้ยยายอยู่โอ้โหตัวนี้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าแบบจะไม่ได้ไซส์ต่อขนาดนี้พอขึ้นมาหูตัวยาวมากเลยค่ะดูดิหูเท่าอ้วนหนูนิดหน่อยนะยายยายยายตัวนี้ไซส์ใช้ได้เลยนี่ตัวเบ็ดตัวเบ็ดมัดตาดนะคะความคมความแข็งไม่ต้องพูดถึงสุดยอดมากตัวนี้สุดยอดผสมหัวเชื้อกันนะคะนี่เราใช้กลิ่นหัวเชื้อแบบหอมหวานนะคะใช้ฟอกกี้ฉีดฉีดเข้าไปและนี่ก็เป็นหัวเชื้อของเมย์นะคะช่วงทดสอบนะเมย์ขอมาใช้ชุดเล็กก่อนละกันนะชุดใหญ่ชุดนั้นน่าจะไม่ไหวอ่ะยกให้เอ็มไปแล้วน่าจะตีไม่ไหวนะคะก็ปั้นนี่ก็ปั้นง่ายๆเลยปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะแต่เราไม่ต้องกำแน่นมากตัวเกี่ยวเราก็ใช้ขนมปังฟาร์มเฮาส์นะเกี่ยวเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ ใช้วิธีเหน็บเหน็บข้างเลยแค่นี้แหละเรียบร้อยแล้วก็ตีได้เลยไปไหมไปไหมไปไป
ากันกินเลยไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะอะไรเนี่ยปลาหยางกาปลาบึกแล้วครับย้ำหน่อยคามือจริงๆตัวนี้จะออกเลยวะ no no ไม่นะไปอีกแล้วเอาเบรกเข้าหน่อยนะจ้ะจ้าไปทางนู้นอีกแล้วไปทางขวาอีกแล้วกินถูกคันอีกแล้วโอ้โหตกแพงต้นเฮ้ยมันตกปลาสวายนี่ตกปลาอะไรเนี่ยสวายเกี่ยวหางเอออาบให้มันอาบให้มันดูคนช้อนเฮ้ยเดี๋ยวคนช้อนทำแบบนี้เราไปแล้วเนี่ยโอ้น่าเกลียดมากเลยอ่ะเห็นยากเหนื่อยไงโอ้อย่าให้มันเห็นหน้าดิมันกลัวไงอย่าให้มันเห็นหน้ามันกลัวกลัวเราใช่ไหมใช่โผล่หน้ามาตกใจมุดหนีดีกว่าเราจะปั๊มเลยไหวไม่ไหวแล้วครับพี่บึกพี่บึกพี่บึกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอคามือตัวนี้คามือบอกเลยคือคันรอได้เลยนะคะเอ๊อีกหนึ่งตัวค่ะลอยเหมือนเดิมนะคะตัวใหญ่มากอุ้ยมันงับมืออ่ะช่วยยกหน่อยและThank you.
เบรกมานะไม่หยุดแล้วไม่หยุดอ่ะไม่หยุดอ่ะป้าไปขวานะคะเราเจอของดีแล้วน่าจะของดีนะเพราะว่าเห็นขึ้นดีดน้ำแล้วนี่ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเยี่ยมมาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวคอนเฟิร์มว่าคืออะไรไม่เล็กนะตัวนี้ดูมันลากเบรกออกดิไปแล้วมันพาไปทางนู้นแล้วพากลับมาทางนี้ยาให้ใส่ยาให้ใส่ยาเม็ดโอ้ต้องใจเย็นๆอะไรคืออะไรขึ้นมาแล้วลูกขึ้นมาแล้วขึ้นมารออยู่จ้ารออยู่อะไรวะเนี่ยทำไมแรงดีแท้โอ้โหกดไปไหนไยังค่ะยังไม่ยอมค่ะยังไม่ยอมบางหน่อยใช้ไหนล่ะใช้ไหนล่ะใช้ไหนล่ะเธอไปขนาดนี้ยังไม่ยอมเลยอ่ะเฮ้ยมันจะเข้านู่นว่ะเอ็มสวายเกี่ยวห่างว่ะเออตายแบบนี้ตายรอยังโอ้ยเหนื่อยคือก็อยากจะปั๊มแหละแต่ไม่มีแรงปั๊มแล้วไงรอยังThank you.
ร้อยแล้วเอาตัวนี้ใหญ่มากค่ะตัวนี้หูเป็นล่มเลยตัวหนามากเลยเอ๊วู้มันมากสุดยอดจะปล่อยพี่เบิ้มแล้วนะคะวู้ใหญ่จริงตัวนี้นี่ดูกินดีไม่ดีไม่รู้แต่ตะกร้อพังไปแล้วเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหลายหมื่นตะกร้อลูกเดียวไม่มีปัญญาเปลี่ยนเดาแล้วไม่ถูกเลยตอนเนี้ยก็คือบึกนั่นแหละแต่ไม่ถูกโอ้คุณมาเฟ่เขาดื้อเลยช็อตบอดี้ป่ะทำไมหาอันนี้แค่นั้นวะเอ็มเป็นช็อตเลยอ่ะบึกตัวนี้นะคะได้ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวโหวันนี้สนุกมากสำหรับการเย่อปลาบึกนะคะที่ชะอำฟิชชิ่งนะคะเดี๋ยวเราปล่อยตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะมันดิ้นทีหนึ่งหมดแรงแล้วค่ะขอนั่งก่อนแล้วกันนะไม่ไหวเหนื่อยมากเลยเอ็มอย่าบ่นโอ๊ยขอนอนเลยแล้วกันเป็นไงบ้างวันนี้เอ็มงัดปลาบึกสนุกสนุกมากค่ะต้องบอกว่าปลาที่นี่กินดีเนาะกินดีมากนะคะโดยเฉพาะปลาบึกวันนี้ส่วนใหญ่ที่เราเยอะกันก็คือปลาบึกแล้วก็มีสวายแซมมากนิดหน่อยไซส์สวยด้วยใช่นะคะสำหรับบ่อชะอำฟิชชิ่งนะคะวันนี้ที่เรามาบรรยากาศบ่อดีมากโอเคเลยนะคะอาหารอร่อยด้วยแล้วก็ใครที่แวะมาหัวหินหรือว่าอยู่ใกล้เคียงนะคะก็แวะมาได้นะคะกับชะอำฟิชชิ่งนะคะมีห้องพักบริการ24ชั่วโมงถูกต้องสุดยอดค่ะสำหรับวันนี้โหเมย์แบบหมดแรงปวดขาปวดแขนหมดเลย
โหปลาแรงดีมากค่ะถ้าใครไม่เคยมานะคะมาลองได้เนาะที่ชะอำฟิชชิ่งเนาะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าโอกาสหน้าบ่อหนึ่งบ่อใหญ่มีบ่อหนึ่งเป็นปลามอนสเตอร์เป็นปลาใหญ่อยู่บ่ออีกบ่อฝั่งนู้นปลามอนสเตอร์นะคะฝั่งนู้นคลิปหน้าเมย์จะต้องไปหาปลาใหญ่หาแบบมอนสเตอร์ใหญ่ๆให้ได้ใช่ถูกต้องโอกาสหน้าเจอกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์แล้วก็เอ็มนะคะลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปละบ๊ายบาย